วัสดีครับสวัสดีสื่อมวลชนและประชาชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมครม.ก็มีหลายเรื่องที่พิจารณาในเรื่องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงานนะครับในโครงการต่างๆและมีในเรื่องของการหลักๆก็มีอยู่อันที่สำคัญคือการวัดวงเงินกู้ที่เรามีเหลืออยู่จำนวนหนึ่งในจำนวน500,000 ล้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องด้านสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็อนุมัติในวันนี้ไปก็วงเงินที่เหลืออยู่ก็ยังไม่มากก็ไม่มากนักนะครับก็จำเป็นต้องรักษาไว้เราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจากนี้ไปจนถึงธันวาคมนะครับอันนี้เป็นหลักการของเงินกู้นะครับในส่วนงบกลางก็เหลือจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงเตรียมการเรื่องอุทกภัยและเรื่องอื่นๆที่มีความสำคัญด้วยนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงท้ายของปีงบประมาณนะครับก็จำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังที่สุดนะครับในเรื่องของการอภิปรายผมก็ได้หารือกับทุกพรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลและหัวหน้าพรรคเลขาพรรคแล้วก็ในครม.ด้วยนะครับก็ผมเพียงแต่พูดว่าขอให้ทุกคนได้เตรียมข้อมูลต่างๆให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นสามารถชี้แจงได้ในการอภิปรายไว้วางใจในครั้งนี้นะครับผมก็เชื่อมั่นทุกคนว่าสามารถจะชี้แจงตอบคำถามได้ในทุกประเด็นที่มีความสำคัญและเป็นข้อเท็จจริงนะครับก็มีเท่านั้นมั้งผมก็เคยบอกแล้วว่าผมทำงานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของผมครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ทำงานมาอย่างนั้นเพราะทุกคนเป้าหมายก็คือประชาชนและประเทศชาติผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับเพราะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็รับได้ทุกเรื่องนะครับนะคือไม่จำเป็นต้องให้ความมั่นใจผมตอนนี้นะผมมั่นใจกับท่านมาตลอดชีวิตที่ผมผ่านมานะต่างคนต่างไว้ใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับเรื่องใดที่เป็นปัญหาก็มาหารือกันหาทางแก้ไขร่วมกันนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับท่านท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรกับผมนะก็พูดไปแล้วไงก็พูดในที่เป็นประโยชน์พูดในที่เป็นข้อเท็จจริงพูดในเรื่องที่ไม่บิดเบือนพูดในเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับการมหาการแผ่นดินและไม่มีความเสียหายกับประเทศชาตินะในส่วนของเพื่อจะได้ไม่มีผลกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยต่างๆทั้งหมดต้องระมัดระวังอย่างที่สุดในการอภิปรายในครั้งนี้นะเพราะสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในเรื่องของสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะความไม่วางใจไม่ถึงสำคัญที่สุดการลงทุนการค้าการตลาดเศรษฐกิจต่างๆมันมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะก็ขอให้ดูสถานการณ์ต่างประเทศไปด้วยแล้วกันนะทั้งในอาเซียนและในภูมิภาคในโลกในปัจจุบันทุกคนมีปัญหาหมดนะแม้ทั้งในการประชุมกลุ่มใหญ่ๆก็ตามกลุ่ม G ต่างๆ G7 G20 ต่างๆก็มีปัญหาหมดนะเพราะนั่นคือสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลกเราก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายของเราทุกประการนะครับแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศต่างๆหลายอย่างอาจจะคิดว่าทำไมไม่ทำโน่นทำนี่ต้องไปดูหลายๆอย่างด้วยกันนะประกอบกันว่าทำแล้วมันจะเกิดผลกระทบไปยังอื่นอีกหรือไม่นะรัฐบาลเขาพยายามจะแก้ปัญหาทุกอันนั่นแหละผมไม่อาจจะกล่าวได้ว่าผมทำได้ดีที่สุดหรือดีกว่าใครผมไม่พูดนะแต่ผมก็พยายามจะทำให้มากที่สุดให้ดีที่สุดนะครับทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะประเทศชาติสำคัญกว่าอย่างอื่นนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ